วัสดีครับพบกับ Exercise Drum Warm Up นะครับมาถึงวิธีการฝึกเรื่องไดนามิกนะครับมาดูการฝึกสโตรกแรกนะครับเราจะมีด้วยกัน3สโตรกนะครับสโตรกแรกคือฟูลสโตรกคือยกไม้ขึ้นมาทำมุมประมาณ90องศานะครับแล้วปล่อยไม้ลงไปใช้ข้อมือเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกันนะครับส่วนต่อไป half stroke ทำมุมจากพื้นนะครับ45องศาประมาณนะครับส่วนต่อไปแทบสโตรกทางจากพื้นประมาณ20องศานะครับทีนี้ถ้าเราอยากตีให้ดังขึ้นให้เพิ่มความเร็วของไม้เข้าไปถ้าอยากตีให้เบาลงให้ลดความเร็วของไม้มาดูส่วนของแทบสโตรกนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราปล่อยไม้ในระดับฮาร์ดสโตรกแต่ความเร็วเท่ากับฟูลสโตรกส่วนของฟูลสโตรกก็จะดังกว่าเพราะว่าตำแหน่งไม้นั้นอยู่สูงกว่าที่ลงมากระทบกับตัวแผ่นนอกจากเป็นการฝึกเรื่องไดนามิกแล้วยังฝึกการรีบาวด์ไม้นะครับคือเราปล่อยไม้ใช้ข้อมือเพียงอย่างเดียวเราไม่ต้องเกร็งข้อมือนะครับปล่อยลงไปเราไม่ต้องไปเบรกมันทีนี้ถ้าทำไปเรื่อยๆเราปล่อยไม้เราจะรู้ว่าเราไม่ต้องกำไม้แน่นเลยเราแค่ประคองทีนี้เราจะรู้สึกเหมือนเหมือนเราเด้งลูกบาสนะครับเป็นการฝึกรีบาวไม้ได้ดีนะครับทำให้ข้อมือนั้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับลองฝึกดูครับ